วันนี้ทีมงานคณะของเรามาห้างรูปอร์ตหัวหินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเจอเขาแล้วนี่ก็เดินบันไดธรรมดานะไม่ใช่บันไดเลื่อนนะคุณชัยเกมรับน้องเลยมันนึกว่าเป็นบันไดเลื่อนมันไม่ขั้นเต้นยังไม่เคยยังไม่ไอ้ชวนเป็นเพื่อนเฉยๆฝ่ายก็เดินเขาคือหัวเดินกว่าจะลงชั้นล่างได้เขาก็ย่องเรียกเขาคือกลัวบันไดมากเลยคุณชันแล้วก็เข้าถึงหน้าห้างแล้วก็วัดอุณหภูมิล้างแอลกอฮอล์เรียบร้อยเข้าห้างแล้วครับเชิญวันนี้ก็เดินทางมาถึงอันนี้สเวนเซ่นนี่ก็มีบอกลางนะครับลายจอดตรงร้านสเวนเซ่นเฮ้ยไม่ใช่ผิดสเวนเซ่นเลยมั้งเนาะไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิร้านนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟูจิทีมงานเดินกันมาแล้วและก็ถึงร้านแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับนี่ก็มาเจอคุณคิมที่ร้านฟูจิห้างบูพอร์ตหัวหินนะครับส่วนคนนี้ก็คือมันคือลกหลาวนี่เด็กคนนี้ลกหลาวดูนะดูวิธีการกินทุกอ่อนนี่หลาวก็สวกเข้าไปเต็มครับท่านผู้ชมเคี้ยวเหมือนแมวกินเหมือนมดแต่ว่าเขาคือคุณชันแล้วเจอกันใหม่นะครับในมื้อต่อไปฮะไม่เจอแล้วเหรอเจอกันหน้าโอเคบายบายมีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับได้เวลาเดินทางออกจากห้างเพื่อกลับไปสู่บ้านเราเดินทางไปยังรถคันนั้นที่ตรงนั้นแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย